Appraisal Verb ค่ะพี่คะมันยากมากโอ้หัวจะแตกมันมีคำแบบเยอะมากๆอย่าง go on เนี่ยโอ้ไปต่อทำต่อเอาเลยทำเลยไปต่อเลยทำต่อเลยไม่ต้องรอมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่แค่ go on คำเดียวนะคะเนี่ยและ phrasal verb เดียวเนี่ยมันมีความหมายที่ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ go on ไปบนมันไม่ได้อ่ะเข้าใจว่ามันยากแล้วมันก็สับสนแล้วมันก็มีเยอะวิธีที่จะแก้ได้นะคะก็คือต้องรู้และเข้าใจก่อนว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเข้าใจกันพี่คณะเลือก10 phrasal verb ค่ะที่ใช้บ่อยเจอบ่อยจะได้เข้าใจกันค่ะมาเริ่มที่ phrasal verb แรก give up อาจจะไม่ได้รู้ว่ามันคือ phrasal verb หรือเปล่าแต่เคยได้ยินแน่ๆใช่ไหมคะ give up อาจจะแปลว่าเลิกอะไรบางอย่าง we all gave up smoking on January 1st ตัดสินใจแล้วจะเลิกสูบบุหรี่แล้วตอนวันที่1มกราคมนะคะหรือยอมแพ้แล้วจ้ะ I give up the phrasal verb is difficult but don't give up คำแรกเองอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปดูคำที่2กันต่อเลย get along with ความหมายแรกนะคะคือเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครเข้าหากันดีอะ she doesn't really get along with her sister ไม่ค่อยถูกกันกับพี่สาวหรือน้องสาวเขาเท่าไหร่ประมาณนี้แต่มันมีความหมายที่สองอีกค่ะคือเวลาที่เราทำอะไรแล้วมันมีความคืบหน้าไหมเราเก่งขึ้นไหมมันดีขึ้นไหม how are you getting along with playing guitar ตอนนี้ฝึกกีตาร์เป็นไงถึงไหนแล้วทำเก่งขึ้นบ้างไหม no not at all ไม่ได้เก่งขึ้นเลย3 get over มันมีความหมายอะไรได้บ้าง get over หมายถึงว่าไม่ถูกควบคุมหรือว่าไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของใครโอ้โห I got over my fear of height ฉันก้าวข้ามผ่านฉันไม่กลัวความสูงอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะหรือใช้กับคล้ายๆกับเมื่อกี้นะแต่ว่าเป็นความรู้สึกคือเลิกรู้สึกไม่ดีเลิกรู้สึกเศร้ารู้สึกเฟลกับอะไรบางอย่างส่วนใหญ่ในเพลงจะได้ยินบ่อยมาก Finally she got over her ex-boyfriend ในที่สุดเธอลอนนางโอเคทำใจได้และเรื่องแฟนเก่า3คือเหมือนหายจากอาการหรือหายจากการป่วยแล้วนะคะ David has got over the flu David has got over the flu See take offทุกคนอาจจะเคยได้ยิน The plane has taken off ใช้กับเครื่องบินเวลาออกตัวก็ได้นะคะหรือเราจะเห็นพวกป้ายเวลาเราไปที่ต่างๆแล้วเราต้องถอดรองเท้า Take off your shoes คือเอาอะไรบางอย่างออกหรือจะใช้กับคนเวลาที่จะต้องลาจากไปแล้วนะจ๊ะฉันต้องไปแล้วนะจ๊ะ I have to take off now See you later I have to take off now See you later ต่อไปค่ะ5มี take offลอง take back บ้าง take back ใช้กับเวลาที่ส่วนใหญ่เลยนะพูดถึงของที่เอาไปคืนที่ร้าน The shirt I bought was too small for me so I took it back yesterday The shirt I bought was too small for me so I took it back yesterday อันนี้ทุกคนต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยนะชอบอันนี้มากเวลาที่เราพูดอะไรไปแล้วเรารู้สึกขอคืนคำที่พูดไปได้ไหมคืออาจจะพูดผิดไปหรือว่าเข้าใจอะไรผิดไปอะไรเงี้ยนะคะ I'm sorry I said you were stupid แต่วันนี้เห็นแล้วว่าอุ๊ยฉลาดมาก I take it back I'm sorry I said you were stupid I take it back ตอนนั้นบอกว่าเธอทำไมเธอไม่ฉลาดเลยอะไรเงี้ยแต่วันนี้เห็นโอ้โหเก่งมากเลย so I take it back whatever I said I take it back 6Come up with ใช้กับเวลาที่เรานึกอะไรขึ้นได้คิดโปรเจกต์คิดไอเดียหรือว่าอาจจะทำอะไรได้ก็ได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่แบบคนกำลังต้องการคือแบบว่าเป็นที่ต้องการอยู่ตอนนั้นพอดี We finally came up with the solution to the problem We finally came up with the solution to the problem Number 7 go on อันนี้แหละโอ้หลายความหมายเหลือเกินไปบนไม่ใช่นะคะอันแรกเลยค่ะใช้กับเวลาที่เราต้องการบอกว่าทำต่อเลยมันเหมือน continue เช่น they landed in Bangkok and went on to Phuket they landed in Bangkok and went on to Phuket เครื่องบินลงที่กรุงเทพปุ๊บไม่แวะไม่ได้อะไรไปต่อเลยหรือใครเขาแบบหยุดอะไรบางอย่างแล้วบอกอ๋อเอาเลยทำต่อเลยพูดต่อเลย sorry to interrupt you please go on sorry to interrupt youPlease go on เราก็จะแบบอุ๊ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจรบกวนเอาต่อเลยนะคะ Please go on หรือเวลาที่เราจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไปก่อนเลยหรือว่าทำก่อนเลยอะไรเงี้ยก็ใช้ go on ได้เหมือนกันค่ะ You go on to the restaurant I will be there in 10 minutes You go on to the restaurant I will be there in 10 minutes เธอไปร้านก่อนเลยเดี๋ยวตามไปอีก10นาทีหรืออาจจะแปลว่าเกิดขึ้นก็ได้ What's going on
what's going on นะคะกำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นการ encourage ให้ใครว่าเฮ้ยเอาเลยเลยจัดเลยจัดเลยทำเลยทำเลย go on try it it's deliciousGo on, try it. It's delicious. ลองกินดูเอาเลยอร่อยมากมี go on แล้วก็ต้องมี hold on สักหน่อยละกันแปลได้แบบแรกนะคะคือจับไว้ถือไว้จับไว้แน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Hold on to the railing. That way you won't fall. Hold on to the railing. That way you won't fall. หรือจะใช้กับเวลาส่วนใหญ่เราจะพูดเวลาคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยเนาะคือแป๊บนึงนะเอ้ยถือสายแป๊บนึงนะ Hold on. Let me check my diary. Hold on.Let me check my diary เดี๋ยวจะได้ดูว่าวันไหนว่างบ้างอันนี้ต้องเคยได้ยินในหนังเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบ conversational มากๆเดี๋ยวนะฮัลโหลมันเป็นเดี๋ยวนะแบบเวลาที่เราได้ยินอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกเอ๊ะยังไงไม่ใช่และอะไรเงี้ยนะคะ Now hold on Ed That wasn't what we agreed at all Now hold on Ed That wasn't what we agreed at allเดี๋ยวก่อนนะเอ็ดนะไม่นะนี่ไม่ใช่ที่เราตกลงกันไว้ตอนแรกนี่นาหรือจะใช้กับสถานการณ์อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่มันอาจจะลำบากอยู่หรืออาจจะเป็นความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เรายังคงอยู่ตรงนั้นไว้หรือว่าพยายามจัดการอยู่นะคะ I will hold on to the job until January I will hold on to the job until January ฉันก็ยังคงไว้อยู่ทนไว้เพื่อนทำมันได้ทางจัดการมันได้อะไรอย่างเงี้ย 9 number 9 look afterดูแลหรือว่าเลี้ยงดูนะคะ The nurse looked after the patient for months until he got better. The nurse looked after the patient for months until he got better. 10ค่ะ Put up with Put up วางเหรอวางขึ้นกับโอ้โหไม่ make sense เลย Put up with นะคะมันคือการยอมทนกับคนที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีอะไรบางอย่างเรากำลังยอมอดทนกับอะไรบางอย่าง He's so moody I don't know why she puts up with him He's so moody I don't know why she puts up with him เฮ้ยเขาแบบอารมณ์เสียมากเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าเธอทนแบบนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้ put up with และนี่นะคะก็คือ10 phrasal verb ที่คณะเลือกมาให้ในวันนี้นะคะถ้าเกิดสมมติมากับประโยคมันมากับสถานการณ์เราอาจจะพอเดาได้ว่าน่าจะประมาณนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะ phrasal verb ต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีอีก synonyms หรือว่าคำอื่นๆที่เราสามารถใช้แทนกันได้แหละซึ่งเจ้าของภาษาเนี่ยเขาก็ใช้กันแบบทั่วไปเลยเนี่ยนะคะการที่เราเข้าใจแบบนี้มันทำให้เรามีคลังคำศัพท์มากยิ่งขึ้นแล้วก็พอเดาความหมายได้ง่ายกว่ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมี phrasal verb ติดหัวไว้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ